ณเวลานี้ไม่มีครับคิดว่าทุกคนอยู่ในสภาวะปลอดภัยนะไม่มีอาการอะไรก็อย่างที่ว่าคือมี2รายที่ว่าคิดว่าอาจจะมีอาการปอดอักเสบเบื้องต้นนะทั้งนั้นที่รายแรกนี่ไม่มีไข้นะฮะเพียงแต่มีเม็ดเลือดขาวสูงซึ่งเราสงสัยแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดปุ๊บเห็นว่ามีอาการเบื้องต้นที่ปอดก็เลยให้ยาไปซึ่งวันนี้ทุกรายเนี่ยไม่มีไข้แล้วก็สามารถดำเนินกิจกรรมได้ชีวิตได้ปกติอ๋อครับในเชิงลึกเราคงไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นณเวลานี้นะในเบื้องต้นนี่เราก็ให้จิตแพทย์ของเราเนี่ยได้เข้าไปเริ่มเข้าไปคุยกับเด็กนะแล้วก็ซัพพอร์ตทางด้านจิตใจแต่เท่าที่เห็นทุกคนร่าเริงดีนะเมื่อวานนายกเข้าไปเยี่ยมก็ทุกคนก็หัวเราะได้คุยสนุกอะไรกับล้อเล่นกับท่านนายกได้ทุกคนครับก็อันนี้ก็ต้องดูที่ว่ามีโรคอะไรไหมหรือผลเลือดสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่านะในเบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่า1สัปดาห์เนี่ยเราคิดว่าต้องยังไงต้องให้อยู่โรงพยาบาลก่อน1สัปดาห์เพื่อจะดูผลการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะ Dr. Jessida, can I please ask you aboutis there any health conditions arising from the diving through the caveAnd also about the mental health condition of the children. How do they feel? How do they seem since they spent such a long time in a dark cave? จากการดำน้ำค่ะมีเอฟเฟกต์อะไรกับน้องไหมคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับmental illness ค่ะว่าน้องมีอาการอะไรไหมจากที่กล่าวนะวันถึงวันนี้เช้านี้เนี่ยคือเด็กพูดคุยได้ปกติไม่มีผลอย่างอื่นนะทุกคนล่าเริงอ่ะล่าเริงแล้วก็ดีใจที่ได้ออกมานะก็แต่ทางเราก็จะส่งจิตแพทย์เข้าไปคุยด้วยทุกคนนะ